พชรบูรณ์นะครับ เมื่อวานนี้น้ำจะไปน้ำป่าสักล้นเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยนะน้ำในแม่น้ำป่าสักสูงมากก็ล้นขึ้นถนนเพชรรัตน์ถนนสนามชัยเขตตำบลในเมืองเพชรบูรณ์ระดับน้ำเพิ่มปริมาณสูงอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ไหลไปท่วมชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์รอบนอกสูงสักประมาณ30เซนค่ะรถเล็กสัญจรไปมายังพอจะได้อยู่แต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะนั่นแหละฮะวันนี้เตรียมรับมือนะครับเพชรบูรณ์เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ต้องเตือนกันนะฮะจากหูทิพย์เนี่ยนะครับค่ะ